بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเราได้เจอกับพี่น้องอีกครั้งนะในคลองเจ๊กใช่ไหมคลองเจ๊กนะฮะบ้านอากาจามาเรียมโปรดปรานนะครับก็ขออัลลอฮฺตะอาลาโปรดปรานกับเจ้าของบ้านตลอดจนผู้มีส่วนช่วยเหลือในทุกๆท่านนะครับนะวันนี้ผมมีเวลาประมาณถึง5 โมงครึ่งนะมานะเราก็จะไปต่ออีกหนึ่งที่นะครับเป็นที่ที่4พอดีของวันนี้นะหัวข้อเราบอกว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมจนกว่าเจ้าจะศรัทธานะทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับบางตั้งแต่นั่งรถมาจนถึงที่งานที่บรรยายเนี่ยนะครับชอบโปสเตอร์ริมคลองมากกว่าเพื่อนเลยนะผ่านเข้ามาคำว่าอย่าตายเด่นชัดมากเรานึกถึงป้ายรณรงค์อย่าตายช่วง7 วันอันตรายที่ทางหลวงปักไว้นะครับอันนี้ยังใช้ได้นะชาลอตไปตั้งริมทางนี่พี่น้องเขาหมายถึงขับรถให้ระวังเลยนะเราเลยบอกว่าคำพูดตรงนี้นะครับบอกอย่าตายจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยมันมาจากอายะห์อัลกุรอานนะครับมันเป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างตรงและชัดเจนมากๆถามว่าวันนี้จริงๆเรื่องความตายเนี่ยนะครับพี่น้องเรากำหนดเองไม่ได้แต่ถ้าเรากำหนดได้เชื่อไหมครับไม่มีใครกำหนดวันตายตัวเองแม้แต่คนเดียวเพราะซีฟัตมนุษย์เขาชอบที่จะอยู่มากกว่าจะตายยิ่งอีหม่านอ่อนแอด้วยเขายิ่งสนุกกับดุนยามากขึ้นทวีคูณดุนยาเวลาเราอยู่และเราหลงกับมันเราจะไม่คิดถึงวันตายเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงชื่นชมพี่น้องอัลกัยยิสคนที่ฉลาดนั้นคือคนที่คิดถึงความตายอิสลามจึงมาเตือนให้กับบรรดามุมินผู้ศรัทธาอย่าหลงละเริงในดุนยาเพราะดุนยาที่เจ้าอยู่สักวันเจ้าต้องจากมันดังนั้นเรื่องของความตายไม่ใช่เรื่องของเรานะครับพี่น้องไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อใดถามว่าวันนี้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้อัลลอฮ์ให้รู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายผมถามท่านและถามตัวเองนะครับว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เรารู้วันตายเราจะวางแผนชีวิตยังไงฮะสมมุติว่า60เราตายคลอดออกมาจากท้องแม่มีเลขเขียนที่ตัวเลยว่า60และตายตอน60เชื่อไหมครับเราจะเลวประมาณ50 กว่าปีและเราจะไปเตาบัตตัวอายุประมาณ59 กว่าถามว่าเตาบัตตัวตอนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์รับไหมก่อนตายยังไม่จบอัลลอฮ์ก็รับแต่ผมถามว่าพลังอามันตลอดชีวิตที่เหลือ50 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นศูนย์เลยนะครับพี่น้องโอกาสที่จะดันเราให้สูงในดาราจ้าในสวรรค์หมดเลยนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้วันตายแต่อย่างเดียวที่อัลลอฮ์บอกอินนาอัจลัลลอฮ์พี่น้องดูเรื่องของอาจารย์อัลลอฮ์พาดพิงไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัจลัลลอฮ์อินนาอัจลัลลอฮ์แท้จริงอาจารย์ของอัลลอฮ์นั้นอิซาจาอะลายูอัคครเมื่อใดที่มันมามันจะไม่ล่าช้าเลยแม้แต่วินาทีเดียวความตายอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเมื่อไรแต่เมื่อใดมาถึงเจ้าจะเตรียมตัวไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์จึงเตือนเราว่าลาตะมูตุนนะท่านทั้งหลายจงอย่าตายนะอิลลาอันตุมุสลิมุนจนกว่าพวกท่านจะเป็นมุสลิมซะก่อน
อุลามะอธิบายตรงนี้พี่น้องไม่ได้หมายความว่าให้เรากำหนดความตายแต่มันเป็นการบอกจากอัลลอฮ์ว่าฮาฟิซูอัลอิสลามฟีซิฮะติกุมวะซะลามะติกุมจงรักษาความเป็นมุสลิมเอาไว้ในขณะที่พวกเจ้ามีชีวิตอยู่ในขณะที่พวกเจ้ายังสุขภาพแข็งแรงลิยะมูตะอะลัยเพื่อเจ้าจะได้ตายบนนั้นนี่คือความยุติธรรมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเตือนจากอัลลอฮฺว่าจงอยู่ให้ดีมีอีมานและอัลลอฮฺจะให้เจ้าตายบนอีมานจนนบีบอกว่ามันอาชาอัลชัยใครมีชีวิตอยู่อย่างไรมาตาอะลัยเขาจะตายแบบนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้แกล้งอัลลอฮ์ให้เราเลือกกี่คนพี่น้องที่ตายได้ในขณะที่เขาทำอามัลซอลละกี่คนที่เขาตายได้ในขณะที่เขาปฏิบัติอามัลที่ชั่วร้ายอัลลอฮ์ไม่ได้รังแกแต่อัลลอฮ์ให้เราเลือกเจ้ารู้หมดแล้วนะครับฟูจูรอฮาวะตักวาทางไหนจะไปเลวทางไหนจะมาความดีอุลามะจึงบอกว่านี่เป็นการเตือนจากอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ในความเป็นมุสลิมในขณะที่เราสุขภาพดีอย่าใช้ชีวิตจนคิดไปต่อบัดวินาทีสุดท้ายพี่น้องที่รักเมื่อใดเราคิดเตาบัดวินาทีสุดท้ายอะไรมารับประกันยืนยันท่านว่าวิญญาณพี่น้องจะยังไม่ถึงกระเดียกไม่มีอะไรรับประกันท่านนบีจึงบอกตรงนี้ไงครับว่าใครมีชีวิตอยู่อย่างไรอัลลอฮ์จะให้ตายอย่างนั้นมันมาตะอะลาชัยและใครตายอย่างไรบุอิซาอะลัยเขาจะฟื้นขึ้นมาแบบนั้นเช่นกันพี่น้องตายในการตออัตพี่น้องจะลุกในวันกิยามะฮ์ในสภาพตออัตพี่น้องตายในการทรยศท่านจะฟื้นขึ้นมาในสภาพของการทรยศพี่น้องตายในสภาพที่อยู่กับอัลลอฮ์ท่านฟื้นขึ้นมาจะอยู่ในสภาพที่ตออัตและเชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เกิดเป็นไปตามอาดะห์ตามที่แต่ละชีวิตเลือกจะเป็นวันนี้เราเลยบอกไม่ได้ไงครับพี่น้องคนคนหนึ่งทำดีวันนี้เราละหมาดได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะละหมาดได้ตลอดชีวิตวันนี้เรากินเหล้าก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าเราจะกินเหล้าตลอดชีวิตเช่นกันมันอยู่ที่การเลือกมันอยู่ที่การเตรียมตัวมุมินที่ดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนเราเอาไว้ว่าอักซิรูซิกรฮาซิมิลลัซซะตจงรำลึกถึงให้มากตัวที่จะมาตัดความอร่อยจริงๆนะครับนบีบอกจงนึกตัวที่จะมาตัดความอร่อยให้มากฮาซิมุลลัซซะนั่นคือความตายไม่มีอะไรจะตัดความสุขของมนุษย์ได้นอกจากเมื่อเขานึกถึงความตายเท่านั้นซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านต่างๆเหล่านั้นมีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าหากท่านเห็นอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจะรู้สึกว่านรกถูกสร้างมาเพื่อใส่อิบนุอุมัรคนเดียวเท่านั้นเองเพราะอะไรรู้ไหมครับอิบนุอุมัรอยู่วันหนึ่งร้องไห้กลัวอัลลอฮ์กลัวนรกเหมือนกับว่านรกถูกสร้างมาเพื่ออิบนุอุมัรเขามีชีวิตอยู่อย่างการระวัง
เขามีชีวิตอยู่ในการประคับประคองตัวเองตลอดว่าทำยังไงจะให้ได้ตายในสภาพมุสลิมในอายะห์ตรงนี้อย่าตายจนกว่าจะอีมานมันเข้าไปในเรื่องของการฮุสนุลคอติมะเช่นกันอะไรคือฮุสนุลคอติมะคือการจบชีวิตด้วยการจบชีวิตที่ดีงามอะไรคือการจบชีวิตที่ดีงามมันกานะใครก็ตามฟีอาคิริกะลามิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ใครก็ตามที่เขาได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นครั้งสุดท้ายเขาจะได้สวรรค์นบีพยายามซอฮาบะห์เมื่อรับแล้วเขาประคองตัวเองตลอดว่าทำยังไงจะไม่ให้ฉันทรยศต่ออัลลอฮ์ให้ได้จึงไม่แปลกเลยพี่น้องซอฮาบะห์เวลาทำผิดอะไรเนี่ยนะเขาจะรีบเคลียร์ตัวเองทันทีมาอิสบินมาลิกมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกยารอซูลอัลลอฮ์ตอฮิรนีช่วยชำระมาอิสให้สะอาดด้วยฉันซีนะนบีพี่น้องที่รักไล่มาอิสกลับไปเตาบัตอิสติกฟาร์มาอิสกลับไปพี่น้องแต่อยู่ไม่ได้มาอีกครั้งตอฮิรนี่ทำให้ฉันสะอาดยารอซูลอัลลอฮ์นบีให้คนพิสูจน์พี่น้องเมาไหมดมอะไรต่างๆไม่มีกลิ่นเหล้าจึงเริ่มลงโทษมาอิสบินมาลิกทำไมมาอิสบินมาลิกจึงยอมพี่น้องเพราะท่านไม่สบายใจในการจะอยู่อย่างทรยศอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ทั้งหมดเวลาทำอะไรพลาดเขาจะรีบสำนึกตัวเพราะกลัวจะตายในสภาพที่เป็นซูอุลคอติมะห์ตายในสภาพเลวร้ายในการทรยศอัลลอฮ์เพราะหะดีษนบีมีหะดีษหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นหะดีษที่เตือนคนดีและเป็นความหวังของคนเลวรอซูลกล่าวว่าวัลลซีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์นั่นเองพี่น้องอินนะอะฮะดะกุมแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านลายะมะลูบิอะมะลิอะห์ลิลญันนะห์เขาจะทำอามันของชาวสวรรค์ไลซะบัยนะฮูวะบัยนะฮาอิลลาซิรอฮ์เขากับสวรรค์ห่างกันอีกแค่ศอกเดียวเท่านั้นเองทำดีมะละหมาดหัจญ์ซะกาตทำดีทั้งหมดเลยจนกระทั่งใกล้กับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสุดท้ายพี่น้องที่รักفيسبق عليه الكتاب ถ้าแปลตรงๆเขาบอกการบันทึกได้กำหนดมาฮะแต่พี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะครับสุดท้ายเขาก็มาทำอามันของชาวนรกไฟดอกคูลอะและเขาก็เข้านรกเข้าใจตรงนี้อย่าคิดว่าอัลลอฮ์หยุดไม่เขาเรียกอะไรซอลิมเปล่านะครับคนไม่เข้าใจตรงนี้หมดกำลังใจเลยและเราดีมาตลอดถ้าอัลลอฮ์กำหนดเป็นชาวนรกยังไงก็ไม่รอดก็ใช่แต่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดสุ่มสี่สุ่มห้านะครับอัลกุรอานของศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดับแรกอันนี้อะกีดะห์นะครับพี่น้องผมถามพี่น้องเชื่อมั่นในความรอบรู้ของอัลลอฮ์แค่ไหนความรู้ของอัลลอฮ์มีขอบเขตกำหนดเลยไหมลองบอกผมสิครับมีกำหนดไหมครับมากกว่าผู้รู้คืออัลอาลีมอัลอาลีมผู้ที่รู้ยิ่งกว่ารู้คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ไหมว่าสุดท้ายเราจะเลือกเดินทางไหนในชีวิต
วันนี้วันที่26มกราคม27มกรารู้ไหมครับว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าเราจะเลือกทำอะไรในวันข้างหน้าเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำแต่อัลลอฮ์รู้แล้วว่าเราจะเลือกยังไงอัลลอฮ์บันทึกทำการเลือกของเราเรียบร้อยแล้วคนเวลามาทำความชั่วอีกครั้งไม่ใช่อัลลอฮ์แกล้งให้มันมาทำแถมมันเลือกจะมาทำด้วยตัวเองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสุดท้ายจากคนดีมาตลอดดิ่งนิดเดียวและกลับมาทำอามันชาวนรกเขาไปนรกทันทีอินนาอาฮาดะกุมแต่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านละยะมะลุบิอามัลอะห์ลินนารเขาทำอามันชาวนรกมาตลอดจนกระทั่งห่างกับนรกคืบเดียวศอกเดียวสุดท้ายตาวบัดตัวมาทำอามันชาวสวรรค์และก็ได้เข้าสวรรค์อุลามะอธิบายว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อุมมะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทั้ง2ประเภทดีแล้วไปแล้วและเลวก็มาดีแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ส่วนมากของประชาชาตินบีมุฮัมมัดจะเป็นเลวและมาดีมากกว่าดีแล้วไปเลวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เมตตานะพี่น้องอุมมะห์นบีมุฮัมมัดเราอัลลอฮ์เมตตามากๆสิทธิพิเศษมีมากแต่เราไม่ประมาทเพราะอัลลอฮ์เตือนลาตะมูตุนนะจะตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมวันนี้พี่น้องและตัวผมเองนะครับต้องแสวงหาหนทางที่จะตายด้วยดีให้ได้อัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์เปิดโอกาสเท่ากันพี่น้องที่รักมัสยิดไม่มีใครล็อกประตูทำอามันซอลเลห์ไม่ถูกปิดแม้แต่ประตูเดียววันนี้อยู่ที่เราและท่านพร้อมจะเดินไปสู่ฮุสนุลคอติมะห์การตายที่ดีงามหรือไม่อันดับแรกพี่น้องต้องเลือกวิธีการใช้ชีวิตก่อนเลยอันดับแรกคนอยากตายดีอยากมีอีมานสู้กับนับสู่ตัวเองให้ได้และนับสู่เรานี่แปลกนะครับนับสู่อัมมารอฮ์เนี่ยนะของดีไม่ค่อยไปถ้าของชั่วไปง่ายสังเกตไหมเมื่อเวลาเรากลับอุมรอห์ใหม่ๆกับฮัจญ์โทรศัพท์แทบไม่อยากจับเลยจริงนะครับเลยบอกพี่น้องนะบางคนกลับจากอะไรนะทำอุมรอห์ใหม่ๆอัลลอฮ์เฟซบุ๊กเหมือนกันไม่อยากเปิดเลยอยู่ไปสักประมาณ2อาทิตย์เปิดเหมือนไม่อยากวางตอนอยู่ที่นู่นพี่น้องใจไม่คิดอะไรเลยธุรกิจเงินทองสามีภรรยาลูกวางหมดเลยเหลืออัลลอฮ์กับเขาคิดวันๆจะเข้าเราได้ยังไงคิดวันๆจะไปวุจุบหินดำแบบไหนคิดวันๆว่าจะตะวาบไหมจะจับรุกนุลยามานียังไงเห็นได้มองกลับมาลืมหมดทุกอย่างถ้าตายตรงนั้นเอาไหมครับเอาไหมมะเอาไหมฮะถ้าอ้อมปนัดบอกเอาเสียงดังเลยนะบอกถ้าตายตัวนั้นตายคนเดียวนะมาอาซุบันอยู่บ้านช่างเขาเลยนะอัลลอฮ์บอกเอาเลยทำไมรู้ไหมฮะเพราะจังหวะนั้นนะพี่น้องถ้าใครตายในสภาพแบบนั้นได้อัลฮัมดุลิลละช่วงเครนล้มพี่น้องจำได้ไหมฮะผมไปฮัจญ์ครั้งแรกเครนล้มอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องมุสลิมเราชะฮีดกี่ท่านคนไทยเราญาติพี่น้องร้องไห้มันก็ร้องแหละพี่น้องแม่ตาย
เมียเสียชีวิตสามีเสียชีวิตเชื่อไหมครับคนอาหรับมาบอกว่าบอกเฮ้ยมึงลองบอกสิว่ากษัตริย์ซาอุดีราชวงศ์อะนะมีกี่คนที่ได้ตายในแผ่นดินหน้ากาบะแบบนี้อัลลอฮฺอักบัรนั่นระดับราชวงศ์ซาอุดียิ่งใหญ่แล้วนะพี่น้องรัฐบาลเขากี่คนที่ได้ตายหน้ากาบะแบบนี้แล้วคนอยู่หน้ากาบะไม่มีใครนั่งเล่นเฟซกับผู้ชายผู้หญิงหน้ากาบะบางมัยยัดกำลังละหมาดถึงแม้บางคนจะนั่งเฉยเขาก็เนียดเอติกาฟในมัสยิดฮารอมด้วยซ้ำกี่คนได้ตายแบบนี้เท่าไรอาหรับพูดได้คำเดียวว่าคนที่ตายตรงนั้นมาชาอัลลอฮ์เราถือว่าฮุสนุลคอติมะอัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์ไม่ได้จับสุ่มสี่สุ่มห้าคนอย่างเรายังไม่ได้ตายตรงนั้นเลยเขาผมก็เชื่อว่าคนที่อัลลอฮ์เก็บชีวิตไปตรงนั้นเขาเนียดมาตายทุกคนที่เราได้กลับเพราะไม่ได้เนียดจะตายเนียดตายอะไรล่ะพี่น้องของฮะดียะห์เต็มกระเป๋าเราไม่ได้เนียดตายตั้งแต่แรกเขาเนียดด้วยใจจริงอัลลอฮ์เก็บด้วยความจริงอิมามมาลิกบินอานัสรอฮิมะฮุลลอฮ์คอลิฟะห์พี่น้องสมัยฮารุรอชิดเป็นอามีรุลมุมินีนรักอิมามมาลิกมากถึงขนาดบอกอิมามมาลิกว่าไปอยู่กับท่านนะที่บักดาดอิรักนะพี่น้องอามีรุลมุมินีนยิ่งกว่ารัฐมนตรีนะครับชวนไปอยู่ด้วยอิมามมาลิกตอบคำเดียวว่าฉันไม่ต้องการทิ้งมาดีนะอัลลอฮ์ฉันไม่ต้องการทิ้งมาดีนะเมืองรอซูลฉันจะสอนที่นี่และอยู่ที่นี่และตายที่นี่จนอิมามมาลิกได้ฉายาว่าอิมามุดาริลฮิจเราะห์ซอดะกัลลอฮ์วะซอดะกะนียะตุอัลลอฮ์ตรัสอัลลอฮ์เป็นผู้สัจจริงและเนี่ยท่านก็สัตย์จริงกับคนที่ตั้งใจดูสิครับพี่น้องใครตั้งใจตายแบบไหนอัลลอฮ์ให้ตายแบบนั้นใครตั้งใจมีชีวิตอยู่อย่างไรอัลลอฮ์จะให้แบบนั้นเพื่อเป็นการเลือกว่าท่านพร้อมจะให้ชีวิตเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่เตือนตลอดละตะมูตุนอย่าตายและเป็นการตากีดเน้นย้ำด้วยจะตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมเปลี่ยนวิถีชีวิตสู้อารมณ์นับสู่ท่านใดใดนับสู่เรานะพี่น้องไม่มีอะไรสู้กับมันได้เพราะสิ่งที่นับสู่เรียกร้องคือสิ่งตรงอารมณ์ตรงความต้องการเราหมดเลยรักอยากให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราจบชีวิตที่ดีงามไปน้องเปลี่ยนวิถีชีวิตท่านอันไหนอัลลอฮฺใช้จงทำคำว่าทนเพื่ออัลลอฮฺไปน้องเข้าใจไหมครับดูอิสลามสอนนะโกรธทะเลาะกันระหว่างพี่น้องมุสลิมทำไมนบีเอาเรื่องความโกรธนะครับไปน้องศักดิ์ศรีคนสำคัญที่สุดแต่วันนี้ถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์นบีบอกคนที่อัฟดอลดีมากที่สุดคือคนที่เริ่มสลามก่อนผมมีพวกเยอะพี่น้องก็มีพวกเยอะผมผิดท่านผิดถ้าเอากันจริงๆอะนะผมจะยอมท่านทำไมท่านพร้อมลุยพวกผมก็ไม่กลัวและถ้าท่านจะเอายังไงเราก็เอาได้แต่อิสลามบอกอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ลดปีกนับสู่ลงถ้าท่านมาอับได้คนให้สลามก่อนคือคนดีที่สุด
ถามว่าวันนี้เรายอมอ่ะนะเพราะเรากลัวฝ่ายตรงข้ามไหมครับเพราะเราเกรงใจไหมครับอย่างเดียวเองเราต้องการอัลลอฮ์เราต้องการให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเราจึงไม่กลัวคนจะมองยังไงก็แล้วแต่ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ทุกอย่างคือจบอัซซุบัยบินอาวามขอโทษนะครับซอฮาบะห์นบีที่ชื่อนี้อัซซุบัยบินอาวามคือหนึ่งใน10ชาวสวรรค์ของเล่นของลูกอัซซุบัยเล่นคืออะไรรู้ไหมครับอับดุลลาห์บินซุบัยบอกว่าเวลาพ่อฉันอุ้มฉันตอนเด็กๆเนี่ยนะฉันชอบเอานิ้วฉันเนี่ยแย่ไปที่เขาเรียกอะไรตรงนี้นะไหปลาร้าตรงนี้นะที่ไหลเนี่ยนะเอามือเข้าไปควานเล่นเพราะที่ตรงอกพ่อตรงนี้มันมีหลุมลึกอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องลึกทะลุเข้าไปพ่อโดนธนูปักรอยธนูพี่น้องรอยดาบบ้างรอยอาวุธบ้างจนอัซซุบัยมีความกล้าหาญมากๆนั่งได้ครับท่านไม่มีความกลัวใดๆเลยจนวันหนึ่งครับพี่น้องเวลาอัซซุบัยบินอาวามมีปัญหากับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัซซุบัยจะกับท่านอาลีนะครับพูดคุยไปพูดคุยกันมาสุดท้ายอัซซุบัยยอมถอนตัวเองออกจากการศึกคนประนามหลายคนว่าอัซซุบัยขี้ขลาดไม่กล้าสู้แต่คนยอมเลือกวิถีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์เขารู้ตัวเองว่าเขาขลาดหรือเขากล้าเขาไม่ฟังเสียงคนแต่มั่นใจในสิ่งที่ทำถ้าเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องเดินต่อไปได้เลยสุดท้ายเขายอมได้นี่คือต้องการการตายที่ดีงามออกจากศึกแต่การชะฮีดยังไม่จบอัลลอฮ์ให้อัซซุบัยเสียชีวิตเช่นกันพี่น้องด้วยกับเขาเรียกว่าธนูนะมาจากทิศใดไม่ทราบปักเข้าตัวอัซซุบัยและเสียชีวิตลงเขาออกมาเขาไม่กลัวคำกล่าวหาเพราะวันนี้ชีวิตเขาเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องก็เช่นกันวันนี้ถ้าเราเกิดมาเพื่ออัลลอฮ์ท่านจงอยู่เพื่ออัลลอฮ์และขอให้ได้ตายเพื่ออัลลอฮ์การตายที่งดงามหากพี่น้องได้กล่าวกะลิมะฮ์ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้ไม่สามารถสอนได้คำนี้ถึงแม้จะสอนเขาได้แต่คนตายจะคนใกล้ตายจะกล่าวไม่ได้ตราบใดที่เวลาเขามีชีวิตอยู่เขาไม่เคยอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ถ้าเขาอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดแม้เขาตายคนเดียวอัลลอฮ์ก็ให้กล่าวได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องดูเหตุการณ์หนึ่งนะผมเลยบอกพี่น้องว่าใจของคนจุดจบชีวิตไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์จริงๆถ้าพี่น้องจำได้ย้อนไปหลายสิบปีเกือบ20ปีด้วยซ้ำถ้าผมเอ่ยชื่อซัดดามุสเซนพี่น้องก็รู้จักหน้าสังคมข่าวทั่วโลกหรือแม้แต่มุสลิมเราดูกันเองไม่มีใครบอกว่าซัดดามเป็นคนวอร์หรือคนอาเลมนะครับนี่คือตาคนมองแต่วินาทีที่โดนรัฐบาลชีอะห์แขวนคอตายวินาทีสุดท้ายคำพูดหนึ่งที่มันกูก้องดังไปทั่วโลกชายที่สังคมตราหน้าเขากล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
วะชะฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วก็จบชีวิตด้วยการถูกแขวนคอในยุคนั้นนั่นเองวัลลอฮุอะลัมแต่ท่านนบีบอกเอาไว้ใครสุดท้ายด้วยคำพูดกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ผมเลยบอกกับตัวเองและตัวท่านวันนี้ว่าชีวิตเรานะครับพี่น้องดุนยาไม่มีอะไรแน่นอนสมบัติที่ใช่อาจจะไม่ใช่สำหรับท่านวันนี้บ้านที่ท่านอยู่วันหนึ่งอัลลอฮ์เอาคืนก็ได้วันนี้ท่านไม่มีอะไรเลยพรุ่งนี้อัลลอฮ์ให้ท่านมีทุกอย่างก็ได้วันนี้พี่น้องมีทุกหมดภายในคืนเดียวอัลลอฮ์เอาหมดเลยก็ได้เคยทำหรือยังครับอัลลอฮ์เคยทำไหมเรื่องแบบนี้เคยพี่น้องจำอัลกอลัมซูเราะห์อัลกอลัมได้ไหมนูนوالقلم وما يسطرون เหตุการณ์ตรงนี้อัลลอฮ์สอนให้เราดูชีวิตดุนยาไม่มีอะไรแน่นอนรวยมากมีสวนไร่นะออกลูกทุกครั้งแบ่งคนจนทุกครั้งมาชาอัลลอฮ์อามันที่พ่อทำเอาไว้ทุกครั้งที่ลูกไม้ออกลูกพ่อจะเรียกคนมิสกีนมาแบ่งส่วนแบ่งแล้วค่อยขายมีใครทำแบบนี้ไหมครับเราไม่ต้องแบ่งทั้งหมดให้มาเก็บอิสระหรอกพี่น้องหยิบสักส่วนหนึ่งซอดาก็ให้คนบ้างเชื่อแต่ครับสวนคนนี้นะลูกยิ่งดกไอประเภทห่อไว้ข้างคาวยังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยนะระวังนะลิสกีก็จะแคบนิดนึงนะเพราะว่าสัตว์มากินลูกไม้เราเนี่ยนะเป็นผลบุญหมดเลยนะครับแต่ก็ดูนะถ้ามันจะเล่นหมดทั้งสวนนะก็ต้องป้องกันนะบางคนชิวไปอีกไม่เป็นไรท่านนะอาชีพเราก็สมมติปลูกขนุนขายมาชาอัลลอฮ์ดูกันข่าวกระรอกกินหมดเลยกลวงขายไม่ได้สักลูกไปนี่อัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจว่าใจดีนะแต่อามานะต้องเลี้ยงเมียมันมีนะครับเกิดผลานทั้งสวนอย่างนี้ไปน้องเราต้องคิดวิธีจัดการแล้วนะเอาละมึงเอาต้นนี้พอแล้วที่เหลือกูคลุมเหลือจัดการมาต้องทำไม่ใช่เอาไม่เป็นไรปีนี้ยกให้มันมาทุกปีสิครับแต่อายุเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์เป็นอิสติกามะห์เลยลูกออกมาไรเรียกคนจนมาแล้วเหลือขายขายทำตลอดจนรุ่นลูกพ่อตายไปเหลือลูกลูกพี่น้องเยอะเอาสิครับชัยตันมาแล้วอัชชัยฏอนุยาอิดุกุมุลฟักรชัยตันมันจะขู่ให้กลัวจนเอ้ยมูชาวรัฐกันพี่น้องไม่ได้แล้วเอ้ยทำเหมือนสมัยป๋าทำเจ๊งแน่ๆนะป๋าเล่นเนี่ยคนจนมาเก็บลูกไม้ตลอดพวกเรามูชาวรัฐไม่แล้วทำยังไงอะพี่อย่างนี้เลยกันพรุ่งนี้เช้ารีบมาเก็บเลยนะก่อนที่คนจนจะมาแล้วคนจนมันรู้ด้วยนะฤดูนี้ใช่แล้วไปเวลานั้นเพราะเคยทำสมัยป่าครับมารุ่นลูกพลิกแพลงมาเจ็ดโมงเราไปก่อนซุบฮ์เลยเก็บให้หมดแล้วไปขายเลยฟาอัสบะฮัดกัสซารีมฟาตานาดอมุสบิฮินตื่นเช้าตู่เลยพี่น้องเรียกพี่เรียกน้องไปสวนตะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเดินวนหลายรอบหาสวนไม่เจอไปเจอสวนอะไรก็ไม่รู้พี่น้องเหลือแต่ตอเอาเดินไหมบอกอินนาลาดอลลุนเอกูว่าหลงแล้วบางเอ้ยไม่ใช่สวนแล้วเนี่ยหลงแล้วสวนเราไม่ใช่แบบนี้คนที่มีอาการพี่คิดได้ไม่ใช่หรอกพวกเราซอลเลมต่างหากคิดได้พี่น้องคืนเดียววันนี้ประชุมพรุ่งนี้ไปเก็บคืนนี้อัลลอฮ์ส่งไฟทีเดียวพี่น้องกินทั้งสวนเลยพี่น้อง
กินภายในคืนเดียวหมดยับเลยวะลาอาซาบุลอาคิเราะห์อักบัรและการลงโทษในอาคิเราะห์จะยิ่งใหญ่กว่านี้ชาวสวนโดนขนาดนี้อินชาอัลเลาะห์เขาสำนึกอัลลอฮ์กำลังให้เห็นว่าดุนยาไม่มีอะไรแน่นอนเอาคืนเมื่อไรก็ได้แต่ที่แน่นอนคือตัวเจ้าดุนยาจะเสียหายแต่เจ้าอีมานต้องมั่นคงอย่าตายจนกว่าจะอีมานนี่คือการยืนหยัดอิสติกอมะห์ซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหานบีบอกกับรอซูลุลลอฮ์กุลลีฟิลอิสลามกอลันบอกฉันเรื่องอิสลามแต่ซอฮาบะห์ฉลาดถามนะครับเรื่องอิสลามเยอะซอฮาบะห์บอกกอลันเอาแบบง่ายๆครอบคลุมลาอัสอะลูอันอะฮาดันกอยรุกแล้วฉันจะไม่ถามใครอีกเลยยารอซูลุลลอฮ์นอกจากท่านขอถามทีเดียวแล้วจะไม่ถามเลยนบีบอกว่ากุลอามันตุบิลลาห์เจ้าจงกล่าวว่าฉันอีมานต่ออัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมและจงยืนหยัดจนตายนะครับคำว่ายืนหยัดตรงนี้คือยืนในฐานะมุสลิมจนตายอย่าให้ดุนยาซื้ออีมานเราอย่าให้ดุนยาซื้อความศรัทธาเราพี่น้องต้องมั่นใจเพราะเราหลุดจากศาสนาได้สาเหตุจากดุนยาเล็กน้อยเท่านั้นเองจริงๆนะครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกคนกลุ่มหนึ่งที่ขายศาสนาเขานบีบอกเช้าเป็นกาเฟรเย็นเป็นมุมินคือคนแบบนี้เราเวลาโดนทดสอบไม่มีเงินและชีวิตเราเนี่ยเวลาเครียดสุดก็ตอนไม่มีตังค์นี่แหละครับพี่น้องเมียเริ่มทะเลาะกับผัวผัวเริ่มมีปากเสียงน้อยครอบครัวจะมั่นคงเหมือนซอฮาบะห์พี่อดหนูก็อดบังทนได้ฉันก็ทนได้ถ้าเจอเมียแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละห์บังเอาก้อนหินทวงฉันก็เอาหินทวงนี่เมียซอฮาบะห์บังทวงฉันไปแล้วนะยุคนี้นะไม่ใช่ไม่รักแต่ทนไม่ไหวบังนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนะถ้าเจอเมียแบบนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ที่มันไปนะครับเพราะถ้าอยู่อีกชีวิตไม่มีบารอกัตแน่นอนไปเพื่อรับของใหม่ๆเข้ามาอีกเพียบอัลลอฮ์จะส่งคนดีๆมาให้คู่ควรกับพี่น้องเสมออินชาอัลลอฮ์บอกดุนยาเราเครียดดังซับเวลาอัลลอฮ์สอบถ้าพี่น้องยืนหยัดและมั่นใจได้ซุมมัสตะกิมอิสติกอมะห์ยืนหยัดอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านหลุดครับพี่น้องความมั่นใจในริสกีของอัลลอฮ์ความมั่นใจในการช่วยเหลือตัวของอัลลอฮ์มันจะทำให้พี่น้องยืนหยัดได้ความเป็นมุมินมีอาเลมท่านหนึ่งนะครับพี่น้องเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นชายอาวุโสตาบอดสองข้างหน้าที่ประจำคือกุตบะห์วันศุกร์เสียงดังมากครั้งหนึ่งคนอาหรับแกก็เป็นอาหรับนะมาบอกกับท่านบอกท่านน่าจะไปตามประเทศต่างๆนะอย่างน้อยท่านเขาเรียกอะไรนะพี่น้องได้ปัจจัยยังชีพริสกีอะไรต่างๆมากมายพี่น้องรู้ไหมอัลเลมอุลามะท่านนี้ตอบยังไงบอกท่านมาพูดกับฉันเรื่องเงินเรื่องทองปัจจัยยังชีพวัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์นะความยากเกณฑ์ของท่านถ้าฉันต้องการทรัพย์ไม่จำเป็นต้องตะเวนออกไปเพื่อเป้าหมายในการสอนศาสนาเพื่อต้องการเงินเท่านั้น
ถ้าขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทำให้ดินฝุ่นเป็นเงินได้สำหรับเราเช่นกันคำพูดตรงนี้นะมันนัยยะบอกว่าจงมั่นใจในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในริสกีที่อัลลอฮ์จะให้ยืนหยัดให้ตรงอัลลอฮ์ไม่ทิ้งคนอยู่กับอัลลอฮ์อดอยากอดตายพี่น้องหายดูสักคนสิครับคนชอบทำบุญให้คนแล้วอดตายลองหาไอ้คนหนึ่งชีวิตลำบากเพราะช่วยเหลือคนไม่เคยเจอแม้แต่คนเดียวแต่ถ้าลำบากเพราะงบอันนั้นเยอะมีตังมากแต่อยู่ลำบากเพราะบาเคนกับพี่น้องแต่คนใจมุรอใจเขาชอบช่วยเหลือตลอดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องที่รักซุมมัสตะกิมอยู่อย่างนั้นนะพี่น้องและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับการตายที่งดงามที่สุดขอให้เราได้ตายในฐานะผู้เรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์อาจารย์บางคนก็สู้พี่น้องไม่ได้ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นโต๊ะครูถ้าเป็นโต๊ะครูหมดคงตายอะครับคงจุ้งแน่นอนเลยพี่น้องบรรยายทีไม่ต่ำกว่า70ตัวโอ้ครูหมดเลยยกเก้าอี้ตัวเดียวช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์อาจจะได้บุญมากกว่าคนนั่งบายานสองชั่วโมงอาจจะมีความอิคลาสมากกว่าคนบายานเองเป็นพันๆชั่วโมงอยู่ที่เนียดพี่น้องเนียดยังไงอัลลอฮ์จะให้จบแบบนั้นชายคนหนึ่งพี่น้องที่รักอาซานตลอดเลยเขาชอบมาคิดมัดอาซานให้มัสยิดอาซานพี่น้องนะบรรปลายนี่บางรอบว่าเออรี่แล้วเดี๋ยวไปอาซานสุราแล้วเลิกแล้วเป็นตำแหน่งยกเลิกหมดเป็นตัวเสียแบบไม่ได้เงินด้วยอาซานอย่างเดียวเลยชายคนนี้อาซานมัสยิดตลอดมาชาอัลลอฮ์นะถ้าผมบอกว่าได้อาซานมัสยิดเราฟังก็รู้สึกเฉยๆนะก็อาซานอะไรก็ไปเปิดไมค์อาซานไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยจริงครับไม่ยิ่งใหญ่แต่ทำด้วยหัวใจอาซานตลอดอามันของชายชรานี่ถึงเวลาอาซานจนอิหม่ามแต่งตั้งให้เป็นมุอะซินเลยอาซานแกก็ไม่ไปไหนแล้วพี่น้องชีวิตก็อยู่แถวนั้นแหละอาซานละหมาดกับอาซานละหมาดกับจนวันหนึ่งไม่ไหวแล้วพี่น้องชีวิตชรานอนติดอยู่บนเตียงรอความตายลุกไปไม่ได้แล้วมัสยิดนอนพังงาบเลยนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับวันนั้นเวลาละหมาดอัสรีเสียงอาซานที่มัสยิดดังขึ้นชายชรานี่ลุกจากเตียงพี่น้องจากที่ไม่ได้ลุกเลยแล้วอาซานบนเตียงท่านตั้งแต่เริ่มจนจบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และเขาก็ล้มจบชีวิตทันทีพี่น้องงานที่เขารักที่สุดและผมยากเกณฑ์ว่าเขาทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะความตายมันคือตัววัดว่าท่านทำอิคลาสหรือไม่ไม่ใช่ตอนนี้พี่น้องความตายคือตัววัดว่าท่านทำด้วยความอิคลาสอัลลอฮ์ให้ท่านจบด้วยกับงานที่ท่านรักที่สุดตายในอามันซอลเลห์วันนี้เรามีสิทธิ์จะเลือกพี่น้องมีสิทธิ์จะเลือกเดินเราจะทำการค้าเราจะทำธุรกิจอิสลามไม่ได้ครับขออย่างเดียวละหมาดอย่าทิ้งคนคนหนึ่งทำงานได้เงินเดือนได้หลายแสนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนไปเนาะวันหนึ่งมาขายลูกชิ้นปิ้งขายไก่ย่างไก่แดงๆหมุนๆอย่างเงี้ยนะไปเนาะลดไปมากกว่าไม่ใช่ครึ่งหรอกครับไปน้องหายเกือบเกลี้ยงแต่เขาบอกคำเดียวว่าผมได้กำไรครับอาจารย์แต่ก่อนผมทำงานได้เป็นหมื่นเป็นแสนผมไม่ได้ละหมาดสุเราไม่ได้มาตอนนี้ขายไก่ย่างตามตลาดนัด
สิ่งที่ผมได้จะมาห้าเวลาเงินเขาไม่ดูแล้วไงพี่น้องไม่ใช่ไม่ต้องการเขาก็ต้องการแต่สิ่งที่เขาได้ยิ่งกว่านั้นอัลลอฮ์ให้ริสกีบารักัตถ้าประคองอยู่อย่างนี้ได้อินชาอัลลอฮ์ฮุสนุลคอติมะจุดจบที่ดีงามไม่ไกลไปน้องเราอย่าประมาทนะครับวันนี้เราอยู่ตรงนี้ได้ขอบคุณอัลลอฮ์เราอยู่ทำอามานได้ขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้เราเห็นคนไม่ละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้ละหมาดและเพิ่มความสงสารกับพี่น้องเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้อยู่ในอามานและสำคัญที่สุดยาลาตุซิกุลูบันาบาดอิฮะดัยตนาอย่าให้หัวใจเราหันออกไปอีกเลยยาอัลลอฮ์หลังจากที่พระองค์นำทางเราแล้วอยากให้ฉันกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเลยยาอัลลอฮ์หลังจากที่ฉันได้กลับมาแล้วอย่าโยนฉันกลับไปในอังคอารมณ์เดิมในสังคมเดิมๆที่ฉันออกมาแล้วขอฉันตายในสภาพเป็นมุมินผู้ศรัทธาด้วยยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้โอกาสทุกคนนะครับพี่น้องเลือกแล้วเดินไปตามทางที่ตั้งใจและดุอาตลอดอย่าทดสอบเกินอีมานเราเลยยาอัลลอฮ์สิ่งที่กลัวที่สุดคือการโดนสอบมากกว่าอีมานตัวเองสิ่งที่กลัวนะพี่น้องและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นการสอบในสิ่งที่เราจะทนไม่ไหวขอให้เราผ่านทุกคนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อดทนนะพี่น้องดุนยาต้องกัดฟันดุนยาต้องทนทั้งสุขและทนทั้งทุกข์สุขก็ต้องอดทนทุกข์ก็ต้องยิ่งอดทนและสุดท้ายเราจะตายในสภาพเป็นมุมินที่สมบูรณ์ขอให้เราได้จบชีวิตด้วยกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกคนพี่น้องและจะทำยังไงให้จบได้ท่านต้องอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หมายความว่าอะไรพี่น้องต้องอยู่กับอัลลอฮ์ในตอนที่พี่น้องแข็งแรงแบบนี้นะอามานอย่าทิ้งและสุดท้ายอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งท่านในวันที่ท่านจะจากดุนยาอินชาอัลลอฮ์นะครับอีกประมาณ10นาทีนะพี่น้องมีคำถามไหมครับฮัลโหลยารับอัลฮัมดุลิลลาห์มันเลยนะวันนี้เสียงยังได้นี่ถ้ามีต่อจากโรงรถก็ไหวนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวมีไหมครับคำถามมีไหมมะที่แน่ๆก๋วยเตี๋ยวกะทิอร่อยที่นี่เขาเรียกอะไรนะมีกะทินะฮะอันทำได้เลยแปลกนะดูชื่อยังเป็นมุนาฟิกเลยชื่อยังหลอกลวงเลยกะทิขาวแต่ผัดออกมาแดงกลับเลยอย่าไปเชื่อเยอะกันดุนยาผัดมีเอาไม่ใช่มีกะทิหรอมะอ๋อนำได้เลยมีกะทิยังแดงเลยนะดุนยาเลยไม่มีอะไรจีรังเลยชัดละอันนั้นมีไหมครับฝั่งมุสลิมมีไหมบ้างประกันสุขภาพทวนหน้าของบริษัทประกันหรือว่าของคือประกันอะไรแบบนี้นะบางนะมันเสี่ยงกับการพนันอย่างนึงใช่ครับเหมือนประกันชีวิตประกันบริษัท OIT อะไรก็แล้วแต่นะเราจ่ายเท่านั้นเจ็บได้เท่านี้ไม่เจ็บได้เท่านั้นหรือบางอย่างที่จ่ายไปไม่ได้เงินคืนอะไรเลยก็มีมันเข้าไปการเหมือนกับการพนันไปในตัวนะครับก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมแปลกนะยิ่งประกันยิ่งเจ็บพอไม่ได้ทำประกันไม่เจ็บเลยนะส่วนประกันไอ้เขาเรียกอะไรแถวบ้านผมมันมีไม่ใช่ของบริษัทนะครับเขาเรียกอะไรของรัฐเขาทำให้อันนั้นอีกเรื่องนึงนะมันจะมีอีกแบบนึงนะครับไม่ใช่ประกันแบบแบบนั้นแหละฮะอันนั้นอีกแบบนึงนะครับไม่ใช่เหมือนแบบที่เขามาขายอะไรนะเซลล์ตามบ้านอันนั้นคนละแบบนะครับแล้วก็พวกนี้พูดเก่งน่าจะให้มาบรรยายนะครับพวกขายประกันนี่ขอเวลา5นาทีเราต้องให้มันครึ่งชั่วโมงการทำดีแล้วสมัยดิสกี้ครับครับเชิญมาจะทำยังไงนะไอ้เป็นผู้ศรัทธาอย่างถาวรคืออยู่มุสลิมแล้วตายในสภาพมุสลิมมันอยู่ที่การใช้ชีวิต1 2ดุอาต่ออัลเลาะห์ที่นบีขอบ่อยมากยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจซับบิตกัลบีอะลาดีนิกให้หัวใจฉันมั่นกับศาสนาของพระองค์ด้วยคนอย่างนบี
ยังขอบ่อยเลยแบบนี้ของเราอ่ะหลุดง่ายนะครับเปิดเฟซแป๊บเดียวโอกาสหลุดเยอะมากๆจริงนะยิ่งสื่อตอนนี้ด้วยนะครับแป๊บเดียวเองสังคมเวลาเราอยู่นะเราไม่ได้ทำงานกับบริษัทอิสลามิก24ชั่วโมงนะเจอไอ้นู่นไอ้นี่บ้างบางทีเราเป็นเจ้านายเราไปอยู่บริษัทขอโทษนะบางเลขาเราไม่ได้แต่งแบบนี้นะถ้าเลขามาแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่มันมาอีกแบบนะเจอสัมมนาอบรมสักรอบนึงเนี่ยอะไรน้ำโต๊ะโต๊ะบอกขาสั้นอันนี้ลำไทยเก๊กแล้วโต๊ะแล้วถ้าสั้นเป็นขาคุ้ยเนี่ยไทยเก๊กสวนลุมอย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมะไอ้นี่รุ่นสมัยนี้บางทีมันมาแบกๆแล้วเจ้านายเป็นมุสลิมยามุกอลิบันกุลูเพ้อๆวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งดีครับถ้าทิ้งดูอานี้เมื่อไรเป๋ทันทีนบียังขอมากเราเป็นอุมมะฮ์ท่านขอให้บ่อยและใจเราจะนิ่งอินชาอัลลอฮ์ตัวผมเองด้วยนะครับบางคนบอกไม่เป็นไรล่ะอาจารย์บรรยายไม่เจอนุ่งบางทีนะมันไม่จำเป็นต้องเจอนุ่งสั้นนวดอัลลอฮ์สอบแบบอื่นก็ได้สอบแบบต่างๆนานาพี่น้องสำคัญที่สุดยามุกัลลิบันกุลูให้หัวใจมั่นกับศาสนาของพระองค์ไม่ได้ว่าสอบเรื่องสตรีเรื่องผู้ชายอย่างเดียวนะหลายเรื่องเรื่องทรัพย์เรื่องเงินเต็มไปหมดเลยอัลลอฮ์สอบยามุกัลลิบันกุลูและอินชาอัลลอฮ์เราจะตายในฐานะผู้ศรัทธานะครับมีไหมครับได้อีกหนึ่งคำถามมีไหมครับเชิญเชิญฮะอัลกุมสลามครับถูกต้องใช่ครับนะถูกต้องนะครับหนี้ที่สมควรใช้ที่สุดคือหนี้ของอัลลอฮ์ต้องใช้นะมะฉะนั้นเนี่ยซะกาตอันนี้ผมให้นิดนึงออกมันหมดแต่ยิ่งได้รับซะกาตตามหลักภาษาแปลว่าทำให้สะอาดและความหมายของมันอันนามะคือการเพิ่มพูนยิ่งออกยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มนี่คือซะกาตอย่าเสียดายนะเพราะส่วนที่เกินไม่ใช่ของเราดูสิครับอิสลามทำงานแทบตายถ้าเกินลิมิตต้องแบ่งให้คนอื่นทันทีเพราะไอ้เกินลิมิตมาไม่อนุญาตให้เราใช้แล้วให้ลูกก็ไม่ได้บางคนจะให้หลานนี่นะโต๊ะก็เสียดายจะให้ยิมัดเชเซมบางซุปเอาจานหลานมันเรียนอยู่หลานวาญิบโต๊ะต้องดูแลเพราะมันเป็นฟูรั่วเขาเรียกอะไรอ่ะกิ่งก้านมาจากโต๊ะอยู่แล้วให้คนที่มันต้องให้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมนะก็บานนี้นานะครับอีกกี่เดือนเราจะได้เจอกันอีกก็ว่ากันไปนะอินชาอัลลอฮ์นะรอบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้พบกันนะแต่ก็เมื่อไรอีกได้ประสานกันนะครับนี่นะแล้วก็ขอร้องให้ได้รับความโปรดปรานเจ้าของบ้านทีมงานตลอดจนพี่น้องทุกท่านและขอให้เราร่วมกันยืนหยัดในอีมานพัฒนาอามานและหมู่บ้านต่อๆไปญะซักมุลลอฮ์ฝากศิลาสลามอิมามเราด้วยนะ3เส้นแล้วอิมามนะอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นน้าให้หลานได้มั้ยคะน้าให้หลานฟักเก็ตมั้ยฮะถ้าคนไอ้หลานนี่เราไม่ต้องนะฟักก็มันอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาอะไรไม่มีก็ต้องออก5ปีมาก็ต้องควรจะหมดอะไรเงี้ยอ๋อนั่นแหละครับต้องออกซะกาตไม่ใช่หมายความว่าคนเฉพาะมีงานนะเงินมาเอ้ย6ล้านไม่ทำอะไรอ่ะนะนั่นเขาเรียกนั่นแหละผมก็สมมุติเหมือนกันนะไอ้นี่นะโคตรรวยแล้วมาเอ้ยนะลูกหลานต้องจัดการวลีเขาทายาทต้องจัดการให้เขาก็ออกซะกาตให้เขานะซะกาตนี่ที่ติดแล้ววะซียะห์หลังจากนั้นค่อยแบ่งมรดกนะครับอัลลอฮุอะลัมนะเข้าใจนะครับอินชาอัลลอฮ์ไปนะมะรีบๆนะซะกาตนะทำเล่นไม่ได้สาเหตุหนึ่งอัลลอฮ์บะลาฝนไม่ตกอะไรต่างๆซะกาตขาดจากสังคมมุสลิมซะกาตจริงๆถ้าจัดการเป็นนะสบายอ่ะแต่เนี่ยนะไอ้บังเนี่ยนะ8ปีแล้วมารับซะกาตอยู่อย่างนั้นเลยรายเดิมเลย
แสดงว่าได้ไปเนี่ยมันไม่ได้ไปพัฒนาอะไรชีวิตเลยนะเราก็ต้องดูด้วยว่าจัดการสกัดเราจัดการแบบไหนถ้าคิดเป็นนะจัดการชนิดที่ว่าไอ้เนี่ยปีหน้ามึงไม่ต้องมาแล้วเอาไปตั้งเนื้อตั้งตัวทำธุรกิจเลี้ยงอะไรของมันก็แล้วแต่พอมันรวยมันจะได้จ่ายสกัดช่วยคนอื่นต่อไปไม่งั้นยีซบเอ้ย10ปีก็ยีซบนี่แหละมาอีกแล้วยีซบสมมตินะมาอีกแล้วรับตลอดเลยนะบางคนสกัดเป็นมุอัลลับลูก 7-8 คนยังรับสกัดมุอัลลับเลยอัลลอฮ์มาเอ้ยหมดตั้งแต่ปีแรกหมดสิทธิ์แล้วปีเดียวเขาให้นะครับพี่น้องเลยบอกสกัดเนี่ยมันเป็นระบบอุดช่องว่างคนจนดีมากๆแต่คนบริหารต้องไบรท์ถ้าไม่ไบรท์เรียบร้อยนะเรียบร้อยพี่น้องมองไม่เห็นเลยว่าสกัดช่วยยังไงสกัดถ้าพี่น้องบริหารดีๆไม่มีคนจนในมุกเก็มแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอดุอานะครับพี่น้องมุสลิมต้องเรียนการจัดการด้วยเข้าใจนะเราบอกไม่เป็นไรอินมูดุนยาเราไม่ต้องยุ่งมันไม่ใช่อินมูดุนยาอินมูของอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้เรียนกลายเป็นคนไม่ใช่มุสลิมเรียนขาดทุนในชาลอนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเดินทางอีกประมาณ6นาฬิกาต้องชดครับเป็นหนี้นะครับนะอันนี้อะไรนะครับเอาที่เราได้ไอ้กรณีไม่มีแล้วหมดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่บังคับเกินความสามารถครบถ้าครบเนี่ยนะใช้หมดไปแล้วเข้าใจไอ้ส่วนที่หมดบางครับบางเท่าที่เราทำได้นะเท่าที่เราจำได้ไอ้ส่วนที่เรามีในตอนนั้นแล้วบางหัก 2.5 เอาสุดความสามารถที่เราจำได้แล้วกันบ้างนะครับอันไหนที่มันเกินความสามารถอัลลอฮ์ก็ไม่บังคับขนาดนั้นเอาที่เราจำได้ที่เราอยากเกณฑ์นะครับไอ้ที่เกินบางคนอัลลอฮ์เกือบ20แบบนี้เราจำไม่ได้หมดมาเพิ่มไปมั่วอีกเอาสุดที่เราสามารถนะครับเอาที่เราอยากเกณฑ์และมั่นใจที่เราทำได้เราทำในส่วนที่เราอยากเกณฑ์นะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับอย่าซากะละคอยรอนบังด้วยนะแล้วก็มาด้วยพี่น้องทุกท่านขอให้เราได้เจอใหม่นะครับอินชาอัลลอฮฺสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกคนอามีนอย่าซากะละนะครับวันบิลาตอฟิกวัยดายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเดินทางอีกรอบนะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ครับ